สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอต่อจากวิดีโอสอนทำเครื่องบินคอนคอร์ดจากวิดีโอที่แล้วนะครับเดี๋ยววิดีโอเนี้ยเราจะมาลงชุดไฟแล้วก็เอามาทดสอบบินกันนะตอนนี้ผมก็อยู่สนามบินแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวลองไปดูการลงชุดไฟกันก่อนนะครับกลับไปที่แล็บเลยครับกลับไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินในคอนคอร์ดตัวเดิมของเรานะครับก็ผมมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือมีการเสริมตรงบริเวณหัวนะครับให้มันมีขนาดที่ยาวขึ้นแล้วก็แหลมขึ้นนะฮะเพราะไอตัวเก่าเนี่ยหัวมันค่อนข้างสั้นนะครับอันต่อมาที่ผมเสริมเข้าไปนะครับบริเวณรอยต่อระหว่างไอลำตัวหลักเนี่ยนะครับกับไอตัวหัวเนี่ยนะฮะผมทำการปิดฟิวเจอร์บอร์ดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เสียบไม้เข้าไปเพื่อที่ว่าเวลาเราเอามาต่อกันนะครับมันจะได้เสียบเข้าไปตรงช่องฟิวเจอร์บอร์ดให้มันพอดีเลยนะครับผมอีกตัวนึงนะครับที่ผมเสริมนั่นก็คือไอ้บริเวณล้อนะฮะนี่ล้อตรงนี้ก็จะเป็นตรงล้อเลี้ยวหน้านะผมก็ทำการติดกับบริเวณด้านในแบบนี้เลยนะครับผมและก็บริเวณล้อข้างหลังนะครับก็จะมีการติดเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนบริเวณท่อตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ติดนะครับผมก็จะดึงออกก่อนต่อมานะครับเดี๋ยวเราต้องทำการหาตำแหน่งในการวางไอ้ตัว EDF ของเรานะครับว่าเราจะเอาวางไว้ตำแหน่งไหนนะฮะก็นี่จะเป็น EDF นะครับที่ผูกเข้ากับ Speed Control เรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปการรีวิว EDF เนี่ยผมได้ทิ้งไว้ว่าที่ผมต้องทำสายไอ้ตัวต่อแบตเตอรี่กับ Speed Control ยาวๆแบบนี้นะครับเผื่อเวลาขยับหา CG แล้วแบตเตอรี่มันอยู่ข้างหน้าเงี้ยนะครับสายตัวเนี้ยมันจะได้ไปถึงนั่นเองนะสำหรับไอ้ CG ลำเปล่านะครับไอ้เครื่องนี้ผมหาไว้ได้อยู่บริเวณตรงนี้นะครับที่ผมมาร์คไอ้สีดำไว้เนี่ยนะครับและแน่นอนนะครับเราต้องมาหา CG เมื่อเวลาลงชุดไฟเสร็จนะครับผมก็จะลองทำการเอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับวางไปคร่าวๆแบบนี้เลยรวมถึงแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็ต้องลองเอาวางแปะลงไปดูก่อนนะครับแล้วก็ลองจับดูตรงไอ้จุดสีดำๆของเราแบบนี้ก็คือมันค่อนข้างหนักหัวใช่ไหมเพราะว่าหัวมันไม่ลอยเลยนะแล้วก็ทำการลองขยับแบตลงมาแล้วก็ขยับ EDF ลงมาข้างหลังดูก่อนนะครับก็ปรับไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะน่าจะได้ตรงตำแหน่ง CG นะฮะเนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้หลังจากนั้นผมก็จะทำการมาร์กนะครับว่าจะเอา EDF เนี่ยติดไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นแค่ CG คร่าวๆเท่านั้นเองนะครับก็ลองมาดูกันครับมาดูเลยก็ติดฟิวเจอร์บอร์ดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัดตรงกลางมันก็จะสามารถเปิดออกได้แบบนี้นะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเอาตัวนี้นะฮะวางลงไปนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะดึงตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับผมโดยบริเวณตรงนี้นะครับผมจะทำการปิดกาวสองหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็แกะออกตามปกติเลยนะครับแต่ตรงนี้จะสังเกตเห็นว่ามันห่างใช่ไหมฮะก็ใช้ใยสับปะรดนะฮะดึงมันเข้าด้วยกันนี่ฮะเราก็จะได้ตัว EDF นะครับที่ติดกับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับผมขั้นต่อไปก็จะเป็นการติดเซอร์โวนะครับซึ่งเซอร์โวเนี่ยจะใช้3ตัวนะ2ตัวเนี่ยจะเอาไว้เลี้ยวหางตรงนี้นะครับก็จะเป็นอิลิเวเตอร์แล้วก็แอร์ลอนนะฮะอีก1ตัวนะครับไอตัวเนี้ยผมก็จะเอาไปทำการติดเพื่อที่จะทำเป็นการเลี้ยวล้อหน้านะครับก็คือตรงนี้นะครับก็มาดูกันครับโอเคครับก็ทำการเปิดตรงท้องแล้วก็น่าจะเอาแบตเตอรี่ยัดใส่ตรงนี้นะครับแล้วลองจับ CG ดูก็เนี่ยนะครับก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ติดอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับพวกชุดไฟเดี๋ยวเราจะมาเทสเซอร์โวกันก่อนนะครับอันดับแรกเราจะมาเทสเซอร์โวที่เอาไว้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็อัพดาวน์กันก่อนนะฮะแล้วก็ลองหมุนดูนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็สามารถทำงานได้ปกตินะฮะแล้วก็มาลองเทสเซอร์โวตรงเลี้ยวหน้าดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นสายเลี้ยวหน้านะก็ผมจะเสียบเข้าไปเลยนะครับโอเคเลี้ยวหน้าก็สามารถทำงานได้ปกตินะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสไอ้มอเตอร์ดักแฟนดูนะครับว่ามันสามารถทำงานได้ไหมนะครับทำงานเป็นปกตินะครับเนี่ยดูนะฮะ
ก็ผมคิดว่าอาจจะต้องเปิดบริเวณนี้เพิ่มขึ้นนะครับเหมือนรู้สึกว่าลมมันจะมาติดอยู่บริเวณช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองดูก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะทำการติดไอ้ท่อตรงนี้นะครับติดบริเวณเนี้ยทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาไปวิ่งดูนะครับแต่ตัดภาพไปตอนนั้นเลยนะครับตัดภาพไปเลยเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่สนามบินแล้วนะครับนั่นก็คือสวนสาธารณะที่เรามาเล่นเครื่องบินกันประจำนั่นแหละนะครับก็จะทำการเฟิร์สไฟท์เครื่องบินคอนคอร์ดที่เพิ่งลงชุดไฟไปนะครับผมแต่ตอนนี้คือลมแรงมากแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมันครึ้มมากเลยนะครับไม่รู้ว่าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสามารถเอาไปบินได้หรือเปล่านะแล้วก็ไปเฟิร์สไฟท์เนี่ยมันจะบินได้ยังไงนะเพราะว่าลมมันแรงจริงๆนะครับก็มาตามดูกันครับแต่อันดับแรกก็คือต้องไปประกอบหัวเครื่องบินคอนคอร์ดก่อนนะครับก็ไปดูกันครับไปเลยโอเคนะครับสำหรับการประกอบหัวนะครับไอ้ตรงนี้ผมเสียบไม้ลูกชิ้นเอาไว้กับไอ้ฟิวเจอร์บอร์ดที่อยู่ข้างในนะฮะแล้วไอ้ตัวเนี้ยผมก็เสียบไม้ลูกชิ้นกับฟิวเจอร์บอร์ดที่อยู่ข้างในอีกเหมือนกันนะครับผมก็เวลาใส่เราก็จะทำการเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยแค่นี้เองนะครับแต่ปัญหาก็คือตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะคอนใช่ไหมเนี่ยมันโยกไปโยกมานะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ไอ้ใยสับปะรดเนี่ยนะครับติดเข้าไปอีกทีนึงโอเคนะครับตอนนี้ก็ติดใยสับปะรดไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็ไม่ได้โยกแล้วนะฮะสำหรับแบตเตอรี่นะครับก็พลิกเครื่องบินขึ้นมาแบบนี้นะฮะเราก็จะเอาแบตเตอรี่ใส่ไว้ตรงช่องประมาณนี้นะครับก็ลองเสียบเข้าไปดูครับแล้วก็ลองจับ CG ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ CG ก็น่าจะได้อยู่นะฮะก็ต้องเอาไปบินแล้วก็ทดสอบดูอีกทีนึงนะฮะก็เสียบแบตเตอรี่เลยใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปวิ่งแท็กซี่ดูกันนะครับอยากจะให้ดูความแรงของลมก็ดูกังหันเอาแล้วกันนะครับแล้วก็ฟ้าที่แบบมืดครึ้มนะมันไม่มีอะไรหยุดเราได้แล้วครับเพราะว่าเราจะทำการเฟิร์สไฟท์นะเดี๋ยวเรามาลองแท็กซี่กันดูก่อนนะครับมาดูกันเลยก็เดี๋ยวลองเช็คไอ้ไฟท์คอนโทรลกันดูก่อนนะครับก็เลี้ยวซ้ายซ้ายยกเลี้ยวขวาขวายกนะครับอัพดาวน์ก็เป็นปกติแล้วก็ลองวิ่งดูครับก็เวลาวิ่งก็เป็นปกตินะครับคือลมมันแรงมากครับแล้วมันเล่นไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนในลมมันหายไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนนั้นเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ฝนหยุดตกเรียบร้อยแล้วนะครับคือบรรยากาศนิ่งแล้วก็สงบมากนะครับคือบรรยากาศแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับการเฟิร์สไฟท์เครื่องบินมากนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเครื่องบินของเราเนี่ยบินออกมามันจะเป็นยังไงนะแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือหลังจากที่ไอ้ฝนหยุดตกนะครับตอนนี้ไอ้พวกรันเวย์ต่างๆเนี่ยนะครับบริเวณทางวิ่งขึ้นของเครื่องบินเราเนี่ยนะครับสังเกตดูมันเป็นน้ำขังนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีผลต่อการวิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าวิ่งไปแล้วไปเจอบริเวณที่เป็นน้ำเนี่ยมันก็น่าจะฝืดๆนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับก็มาดูกันเลยครับมาดูเลยก็เวลาบินก็โอเคอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่ามันดักแฟนมันค่อนข้างจะให้กำลังที่น้อยนะครับแล้วเวลาบินขึ้นแล้วมันไม่ค่อยจะอยู่ครับมันก็ต้องใช้ power ที่เยอะครับนี่ low pass นะเนี่ยฮะเดี๋ยวลองบินตัวขึ้นสูงๆดูนะครับตอนนี้ก็ใช้ power ประมาณ 60-70% นะครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้ยเสียหลักเมื่อกี้ลมพัดคือแบบจิตใจต้องอยู่กับเครื่องบินตลอดนะบินตัวนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าได้แบต4เซลล์น่าจะดีกว่านี้นะเวลาเร่งขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ต้องค่อยๆไต่ขึ้นไม่งั้นถ้าเกิดไต่แรงเนี่ยมันจะตกนะครับร่วงเลยแหละนะครับแล้วค่อยๆตีวงนะฮะคือแบบผมว่าแบต3เซลล์มันไม่น่าจะพอเท่าไหร่นะน่าจะแบตสัก4เซลล์นี่ฮะโอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้ก็ต้องค่อยๆไต่นะฮะโอ้โหลมช่วยอุ้มพอดีนะครับคือถือว่าบินดีใช้ได้นะครับแต่ผมคิดว่าแบต3เซลล์มันไม่น่าจะพอนะน่าจะเพิ่มแบตอีกสักเซลล์นึงเป็น4เซลล์นะฮะน่าจะให้กำลังที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าไอ้ดักแฟนตัวเนี้ยมันให้มาถึง4เซลล์เลยนะครับผมนี่ดูโลพาสอีกทีครับนี่ฮะโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวเราลองบิน
ขึ้นสูงๆดูนะครับแล้วดูอัตราการล่อนจะเป็นยังไงคือตอนนี้บินตามลมนะตอนนี้ต้องหันหน้าเข้าลมนะนี่ครับโอ้โหมันจะไม่ทันดูโลพาสนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเรามาดูการบินลงกันนะครับว่าบินลงเนี่ยจะมีท่าทางที่สวยงามไหมอะไรยังไงนะครับมาดูกันขอตั้งลำก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบตอนนี้สั่นมากครับไปลงถึงนู่นเลยนะผมจะบอกว่ามันบินค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะผมรู้แล้วทำไมมันถึงบินยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวดูสรุปกันโอเคนะครับตอนนี้ก็ทำการทดสอบบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการบินวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันครับว่ามันมีประเด็นปัญหาอะไรที่ต้องเอาไปปรับแก้บ้างครับมาดูกันครับเนี่ยนะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับมันก็บินขึ้นอยู่นะแต่ว่าสปีดมันค่อนข้างอืดนิดหน่อยนะครับแล้วปัญหาต่อมาก็คือเวลาลมมันผ่านบริเวณปีกตรงเนี้ยนะครับไปที่ไฟคอนโทรลนะครับก็คือตรง e-aeron แล้วก็ elevator เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าลมมันผ่านน้อยเนี่ยมันทำให้ควบคุมเครื่องบินยากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องบินตัวเนี้ยมันจะต้องมีความเร็วอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ปัญหาอีกต่อมาก็คือดักแฟนของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ใต้ท้องเครื่องบินเนี่ยมันให้แรงที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นแบตเตอรี่แค่3เซลล์นะฮะทางที่ดีควรจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่สัก4เซลล์นะครับก็น่าจะให้กำลังที่ดีกว่านี้นะครับแล้วเวลาตอนบินเนี่ยมันก็น่าจะให้การบินที่ค่อนข้างที่จะดีกว่านี้แล้วก็เร็วกว่านี้นะครับน่าดูกว่านี้สักหน่อยนะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนการทำคอนเทนต์นะครับสามารถสนับสนุนได้โดยการกดปุ่มสมัครนะครับผมเพียงแค่20บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ